นะครับสำหรับคู่รองนะครับในช่วงหลังถ่ายทอดสดนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของเพชรจงรักวอสังปราบภัยนะครับกับมาลัยเงินสมหวังไก่ย่างยกนี้ทางด้านของมาลัยเงินนี่ออกไปเปิดเกมเลยนะครับเดินเบียดเร็วขึ้นกว่าเก่าแล้วนะครับมีหมัดด้วยเพชรจงรักนี่มีเตะเจาะยางนะครับเอาเลยครับมีบวกหมัดด้วยวงไหนนี่ต้องขวางนะครับดูมาเลยครับตรงนี้มาลัยเงินพยายามจะเบียดปล้ำในตีเข่าพี่เลี้ยงนี่สั่งชนอย่างเดียวแล้วนะครับอย่าถอยอย่าอยู่ห่างมาเลยครับเพชรจงรักนี่มีศอกมาด้วยมาลัยเงินเอาเลยครับบู๊เลยครับตอนนี้เปิดเกมเพชรจงรักนี่ขยับหลอกล่อสายตานี่ดีเหลือเกินนะครับเอาเลยครับดูกันที่วงในตีได้ไม่ได้ตอนนี้ไปลงล่างนะครับทางด้านของเพชรจงรักยังคงเดินเบียดทางด้านของมาลัยเงินเบียดไปเรื่อยขยับไปเรื่อยแต่ก็ยังทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่าเพชรจงรักนี่มีแข้งขวามีลูกขีดคอยสกัดเอาไว้นะครับแล้วก็วนไปรอบๆเวทีแล้วมีลูกดักแทงซ้ายสวยครับมาเลยครับตอนนี้เริ่มคล้องได้แล้วครับมาลัยเงินโอ้โหแต่ก็ยังตีได้ไม่ถนัดครับนี่นะครับลูกแทงซ้ายออกแข้งขวามาเลยเงินต่อยหมัดโดนขวางพยายามจะปั้มแต่ว่าโดนเพชรจงรักนี่ขวางเอาไว้นะครับดันหน้าไว้แทงเอาเลยครับถือว่าเป็นงานหนักของมาเลยเงินนะครับดูว่าจะช้ากว่าด้วยครับลูกขวางขวางอยู่หรือเปล่าครับเพราะตอนนี้โอ้โหไม่โดนบิดล้มลงไปอีกโอ้พอเริ่มปล้ำได้จับได้นี่โดนหักเหลี่ยมครับมาเลยครับไม่สนยังคงเดินเบียดตลอดต่อยลำตัวแล้วก็ขึ้นบนปั้มในโอ้โหพอปั้มในนี่ดูว่าทรงนี่ถ้าลงล่างนี่ดูจะเสียเปรียบทันทีครับต่อยไม่โดนครับวงในจับได้โดนตีมาก่อนแล้วตีคืนพยายามจะหักเหลี่ยมครับมาลัยเงินเสียบเข้าไปครับได้รูปได้ทรงเพชรจงรักพยายามจะตีคืนครับเอาเลยครับมาลัยเงินเองก็เริ่มจับปล้ำได้เหมือนกันนะครับตอนนี้รู้สึกเห็นเลือดแล้วนะครับเอาเลยครับแทงซ้ายซ้ายโอ้โหโอ้โห3ดอก4ดอกนี้เนื้อเลยครับทางด้านของเพชรจงรักไม่สนมาลัยเงินนี้เริ่มบ้าเลือดแล้วครับตอนนี้เบียดเข้าไปแทงแทงปั้มตีโอ้โหเสียงเชียร์นี่ก็หึมทันทีครับตอนนี้โอ้ยหักลงล้มไปอีกแล้วนะครับเอาเลยครับอย่างนี้สนุกแน่นอนครับยุบย่นเมื่อไหร่นี่เรียบร้อยทันทีตื่นขึ้นมาแล้วครับมาลัยเงินเดินต่อครับตื่นขึ้นมาแล้วนะครับเอาเจอแข้งซ้ายของเพชรจงรักโอ้กำลังเข้าได้เข้าเข็มหมดยกซะก่อนมาถึงยกที่4นะครับ3ยกที่ผ่านมานั้นถือว่าเกมการชกก็ยังสู้กันสนุกนะครับโดยเฉพาะทางด้านของมาลัยเงินนี่ในช่วงปลายยกนี่เริ่มจะแรงขึ้นมาเอาละครับตอนนี้เดินเบียดตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับทางด้านของสมหวังไก่ย่างครับพี่สมหวังนี่บอกให้เดินเบียดให้เร็วต่อยหมัดต่อยลำตัวก่อนแล้วก็ปั้มในโอ้โหบิดล้มลงไปอีกแล้วนะครับนี่นะครับความแข็งแรงของทางด้านมาลัยเงินเบียดไปแล้วจะเป็นไงครับนักมวยรุ่นน้องต้านอยู่ไม่อยู่ครับแทงเข่าขวาไปครับมาลัยเงินครับเอาละครับพอปล้ำได้นี่เสียงเชียร์ก็กระหึ่มทันทีนะครับทางด้านของมาลัยเงินแต่ว่าวงนอกหลักเหลี่ยมเชิงหลุดไม่ได้โอ้โหดอกนี้แข้งขวาสวยงามครับมาลัยเงินเอาละครับตอนนี้วุ่นวายอีกแล้วนะครับสถานการณ์ในเวทีโอ้บนล็อกนี่เฮกันดังเลยครับแข้งซ้ายเจอแข้งของมาลัยเงินสวนคืนกลับมาครับชกไปหน้าเปื้อนเลือดไปด้วยครับเพชรจงรักนี่ครับกระดูกมวยนะครับพยายามเบียดไปเรื่อยชวนทะเลาะเพชรจงรักเองก็ต้องขยันออกอาวุธมากกว่านี้นะครับตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้50-50แล้วนะครับโอ้โหคู่ขี้สูสีมากครับออกใครก็ได้เดินเข้าไปหาต่อครับเพชรจงรักครับมาเป็นตัวเดินบ้างครับนี่ครับลูกเก่งเลยครับรับเอวตีของมาลัยเงินครับโอ้โหยกนี้นี่ออกมาทำได้ดีนะครับทางด้านของมาลัยเงินเอาละครับบีบให้ทางด้านของเพชรจงรักนี่ต้องเดินเข้าหาขยับไปเรื่อยเคาะซ้ายพอลงไปพอออกซ้ายนี่โดนปั้มรัดเอวเลยนะครับแล้วก็โอ้โหดูแข็งแรงมากๆเลยวันนี้ทางด้านของมาลัยเงินโอ้เดินเข้าหาแบบนี้จะไปเข้าทางของมาลัยเงินหรือเปล่าครับตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนเสิร์ฟแล้วนะครับอยู่ที่มาลัยเงินทำให้เพชรจงรักต้องเดินเข้าหาครับพอเดินเข้าไปก็เจอแบบนี้ครับรัดไว้ตีไว้ซอยไว้ทีครับไม่เจ็บไม่แรงก็จริงแต่ว่าได้รูปได้ทรงครับ
เลยครับตอนนี้เพชรจงรักพยายามสาดตายแทงซ้ายเอาเลยครับวงในโหแต่โดนรัดใต้ปีกคืนแล้วตอนนี้มาแล้วครับเกมการชกยังถือว่าคู่ขี้สูสีนะครับมาคู่กันโอ้เทนแทงมาเลยเงินก็โต้คืนด้วยแข้งขวาที่อื่นไม่รู้นะครับแต่ที่นี่ไม่มีม้วนเดียวแน่นอนครับเพชรจงรักเดินเข้าไปแล้วก็เนี่ยกอดเอวรัดเอวเอาไว้ครับมาเลยเงินโอ้โหพอเจอลูกแบบนี้เข้าไปทำอะไรลำบากเหมือนกันครับมันอึดอัดนะครับก็ถือว่ายังไม่จากกันนะครับคู่นี้นี่เกมยังเบียดอยู่เอาเลยครับตอนนี้เดินไปก็ทำได้ดีนะครับเพชรจงรักเริ่มจะออกแข้งเข้าเป้ามาเลยเงินก็สวนเอาแล้วเตะหลุดที่โดนทันทีโอ้โหเอาเลยครับโอ้ยซ้ายร้ายแทงเข้าไปทางด้านของเพชรจงรักแทงซ้ายซ้ายขวางแทงโอ้โหจะเปลี่ยนเสิร์ฟอีกแล้วนะครับโอ้แรงขึ้นมาเหลือเกินครับเพชรจงรักครับแรงขึ้นมาเหลือเกินครับช่วงปลายยกที่4แล้วก็หมดยกครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อยกสุดท้ายย่างครับขอบคุณอุปกรณ์มวย King Pro Boxing ครับอุปกรณ์มวยคุณภาพระดับมาตรฐานสากลครับเดี๋ยวสมหวังไก่ย่างเลยครับแล้วก็พี่น้อยสักโยธินนะครับรวมถึงพี่เบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับมาสักครู่มาติวให้กับมาแรงเงินครับเดี๋ยวดูครับว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้หรือเปล่าครับบอกแล้วครับที่อื่นไม่รู้แต่ที่นี่ไม่มีม้วนเดียวครับนับกันดูครับว่าคู่นี้จะถึง18ตลบหรือเปล่าครับในช่วงยกที่4นะครับต้นยกเป็นของมาแรงเงินแต่ปลายยกนี่โอ้โหเพชรจงรักมีลูกขวางลูกแทงได้ชุดใหญ่นะครับเอาเลยครับยกนี้นี่ปล่อยตัวออกมาทางด้านของมาแรงเงินต้องเดินเบียดเลยเอาแล้วก็พิมพ์งานสั่งออกโอ้โหเพชรจงรักเองเอาแล้วครับหักล้มลงไปเอาแล้วครับลูกนี้ก็ได้รูปได้ทรงพิมพ์งานบอกลุกให้เร็วนะครับเดินเบียดทันทีเอาแล้วครับไม่สนมาเลยเงินตอนนี้มีหมัดด้วยครับออกแข้งซ้ายเพชรจงรักพยายามรวบเอาไว้เพชรไหลมาเลยเงินก็ตีนะครับมันโหนมั่นใจครับทางด้านของเพชรจงรักครับขณะที่มาเลงเงินเองครับพยายามแล้วครับจะหาจุดเปลี่ยนครับถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่ามาพลาดในยกที่4นะครับทางด้านของมาเลงเงินไปผ่อนเกมครับในช่วงปลายยกสัก30วินาทีนะครับไปโดนขวางแทงชุดใหญ่เลยครับเอาเลยครับแต่ยังไม่สนใจนะครับยังคงเดินเบียดเข้าหาเหมือนเดิมเพชรจงรักเองก็จะมั่นใจนะครับยกนี้นี่เรียกว่าอาศัยจังหวะนะครับฝีมือคอยขยับหลอกล่อนะครับมาเลยเงินไม่สนนะครับทั้งหมัดทั้งศอกดูมาแล้วครับตอนนี้เพชรจงรักต้องปล้ำเอาไว้นะครับคุมเกมเอาไว้เสียงแฟนมวยครับล็อกเงียบแล้วครับภาษามวยก็ว่าสารภาพแล้วครับเกมไม่น่าเชื่อครับพลิกไปพลิกมานี่แหละครับเป็นเครื่องหมายการค้าครับของรายการมวยมาวันศุกร์ครับทุกเย็นจนถึงค่ำคืนครับวันศุกร์ครับเปิดช่อง 2FU 24ครับช่วงเวลา 18:00 นแล้วก็หลังจากนั้นครับ 20:00 ก็เป็นคิวของเพจมวยเด็ดจะเป็น9มวยไทย 2,000 ครับรวมถึงช่อง YouTube มวยเด็ดจะเป็น9มวยไทย 2,000 และเพชรยินดีครับเรียกว่าเบียดกันตลอดนะครับคู่นี้4ยกแรกนี่โอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยนะครับมาช่วงปลายยกที่4เนี่ยดูว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมเลยนะครับเอานะครับตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกครึ่งนาทีนะครับมาเลยเงินเองก็ดูว่าจะอ่อนละโหยโรยแรงลงไปตอนนี้สงครามบนเวทีนี้น่าจะสงบแล้วครับ